แม่ค้าน้ำปั่นตัวน้อยแต่เอ็นดูพุงน้องน่ารักมากทำเอาบรรดาพี่ป้านาอาต้องตกหลุมรักกันอีกแล้วสำหรับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของบ้านที่มักจะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนๆได้ตลอดล่าสุดน้องเกลก็ได้สวมบทบาทเป็นแม่ค้าน้ำปั่นเล่นขายของกับพวกพี่ๆทีมงานพร้อมคำพูดฉาฉาและรีแอคน่ารักน่ารักอีกตามเคยแต่งานนี้หลายคนขอโฟกัสผิดจุดกันยกใหญ่เพราะพุงน้อยๆของน้องเกลช่างน่าดึงดูดสายตาทำให้อยากจะฟัดรัวๆกับความจ้ำม่ำนี้กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์อาทิหยิบแตงโมที่ซ่อนไว้ในเสื้อออกมาปั่นได้อีกนะคะแม่คะอยากจกพุงแม่คะชอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่แก้วค่ะน่ารักจินตนาการสำคัญกว่าแต่อยากกอดพุงน้องไม่ได้ดูเครื่องปั่นนะดูพุงเจ๊เหมือนเคี้ยวพุงแม่ค้ามากค่ะน้องเกลขอบคุณค่ะ